ราในวันนี้ The Bikini Cosplay Hello My Love ขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้าแข่งขันของเราด้วยครับหมายเลขหนึ่งพิยาพัฒน์วัฒนานนท์นะครับผมกับตัวละครที่คอสเพลย์ในวันนี้กับเนสโกะครับนริศเจริญดีกับตัวละครเบอร์เซอร์เกอร์ครับ
ราครับผมณรมนสุขอยู่นะครับผมจากตัวละครบุรินจากบุรินหมูอวกาศครับบอกเลยว่าเป็นการ์ตูนเก่ามากเก่าจริงๆครับผมจากตัวละครอีลาวอีนะครับสกินวอยบริกเกอร์จาก LOL ครับครับ
พิมพ์นิสยันครับผมกับตัวละครเนโรครับครับผมกับตัวละครนายเอสครับหมายเลข22ครับผมชนิกาไทยทัศน์ครับเซเวอร์อัลเตอร์นิติคุณครับกับตัวละครเซเวอร์ครับกับตัวละครมิสเตอร์ไบรท์ครับกับตัวละครกัดจ้ำครับเฮ้ยพี่ลุ้นยิ่งกว่ากัดจ้ำในโพสคือลุ้นว่ากัดจ้ำจะลงบันไดได้ไหมนะครับโอ้โที่หมายเลข28ของเราเลยครับกับณัฐพลนะครับโกศลพิวัฒน์ครับกับตัวละครคิริโตะครับWe'll be right back.
ข่งขันของเราในวันนี้จะหมดสำหรับรอบเดินพรีเซนต์ขอเสียงปรบมือด้วยครับโอ้โหแน่นมากเลยทีเดียวสำหรับพวกเราแข่งขันนะครับในรอบเมื่อสักครู่นี้ก็จะได้เห็นในส่วนของลีลานะครับผมการสุริยานเพียงแค่ช็อตสั้นๆเท่านั้นบนเวทีเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอถามคณะกรรมการสักนิดหนึ่งนะผมว่าอยากจะให้ทุกท่านนั้นรวมขึ้นบนเวทีอีกสักหนึ่งครั้งไหมครับเพราะตอนนี้เนี่ยมันตัดสินใจยากเหลือเกินเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราให้ขึ้นมารวมบนเวทีเป็นเซตใหญ่ๆเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับในช่วงนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเชิญบนเวทีอีกหนึ่งครั้งนะครับขอทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ใครร้อนหัวอย่าเพิ่งถอดหัวนะจ๊ะรู้เลยว่าร้อนอย่าเพิ่งแอบถอดนะเดี๋ยวขอเชิญผู้เข้าแข่งขันทุกท่านทุกหมายเลขนะครับบนเวทีกันเลยอีกหนึ่งครั้งครับมาเลยนะจ๊ะมาเลยจ้ะสำหรับรอบนี้เดี๋ยวคณะกรรมการเนี่ยต้องบอกเลยว่าถามว่าจะเอาคะแนนจากส่วนไหนเดี๋ยวยืนบนเวทีนี้เลยจ้ะยืนเรียงกันเลยเห็นชัดๆโพสท่าความเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่าอะไรค่ะเป็นไงล่ะต้องใช้คำนี้เลยทีเดียวสำหรับรอบนี้เนี่ยนะครับผมก็บอกเลยว่ากรรมการจะเอาคะแนนในเรื่องราวของอินเนอร์นะครับรวมไปถึงดีเทลต่างๆรายละเอียดต่างๆของชุดนะครับว่ามาเป๊ะมาเหมือนแอบมีอะไรหลุดลุ่ยไหมเอ่ยหรือแบบว่าสีตรงไหนไม่เหมือนบ้างไหมเอ่ยแบบอย่างเช่นสมมติว่าสีชุดของตัวจริงเป็นแบบนี้สีชุดที่มาวันนี้เป็นอีกสีนึงอะไรแบบนี้นะครับผมดังนั้นเนี่ยกรรมการจะเอาจากคะแนนในส่วนนี้นะครับผมให้ในการตัดสินสำหรับการแข่งขันของเราในวันนี้ครับขึ้นบนเวทีแล้วโพสได้นะจ๊ะโพสเลยอินเนอร์มาอินเนอร์มาชอบจังเลยฮาริพินส์เนี่ยอย่าเอาฮอตดีหัวเพื่อนด้านข้างนะจ๊ะเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยด้านหน้าได้อีกแถวครับผมเดี๋ยวเราให้สลับกันนะเดี๋ยวเราให้สลับกันด้านหน้าได้อีกหนึ่งแถวนะครับผมช่วยครับผมมองหน้าผมแรงมากจะไม่ฆ่าผมใช่ไหมโอ้มีทั้งหมด3แถวด้วยกันเลยเดี๋ยวเราจะให้โพสกันทีละแถวแล้วกันนะโพสทีละแถวโพสแบบชัดๆสตาร์ทจากแถวแรกของเรานะครับแถวแรกของเราก่อนเลยนะถ้าพร้อมแล้วผมจะให้ทั้งหมดแถวละ3โพสแล้วกันนะเอาแบบนี้เลยแล้วกัน3โพส3 acting เลยแล้วกันสำหรับแถวแรกของเราถ้าพร้อมแล้วนะครับผมแสดงอินเนอร์ให้กรรมการรู้สึกให้ได้ขอสัก3โพสแล้วกันครับถ้าพร้อมแล้วโพสแรกมาครับหัวคอให้ถ่ายภาพเร็วถ่ายภาพไว้นี่อุตสาหะช็อตที่ดีที่สุดให้แล้วรัวไปโอ้โหกรรมการเอาไงดีคนไหนเหมือนเป๊ะมีกระเหมือนเหลือเกินมีกระเป๊ะเหลือเกินดีเทลชุดมาเหลือเกินสงสัยด้านนี้มากเลยครับน่าจะหนักเปลี่ยนโพสครับโพสที่2 12ไปจ้วงเข้าให้ค้างไว้ชุดเหลืองนี่แหละค้างไว้แอนเข้าไว้โอ้มือสั่นเชียวมือสั่นเลยมือสั่นครับผมและสำหรับโพสท้ายพร้อมนะครับ1 2ป้ายไอ้ยะว่าเขาให้โอ้โหพยายามค้างเอาไว้นี่โอเคครับผมขอเสียงประมาณให้กับผู้เข้าแข่งขันแถวแรกของเราหน่อยนะครับเดี๋ยวเราได้ล่างเวทีได้เลยนะครับแถวที่2ขยับขึ้นมาจากอย่าให้แพ้แถวแรกนะจ๊ะแถวแรกนี่ท่ายากมากเลยนี่ถ้ามีคู่มาด้วยคนสติลังกาเอาขาเกี่ยวหัวเลยก็เป็นได้นะจริงแถวที่2อยากให้น้อยหน้าแถวแรกนะครับคุณมีแค่3โพสเท่านั้นที่คุณจะได้คะแนนจากกรรมการถ้าพร้อมแล้วโพสแรกป้าครับเข้าให้เอ้ยมันโพสหนังรวมแบบโพสเตอร์รวมหนังอะยำหนังอะไรแบบนี้เข้าไปอีกนิดนึงนะครับเหมือนสแตรี่มูฟี่ยำหนังหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครดูสแตรี่มูฟี่มาจะเก็ตนะจริงๆพร้อมนะครับผมโพสที่2ที่จะมาเรียกคะแนนจากกรรมการครับพร้อมแล้ว1 2ป้ายปั๊กเขาให้โอ้โหยั่วอะไรขนาดนั้นเรียกว่าอันนี้กรรมการบอกดูดีเทลกับชัดๆเลยนะเห็นเลยว่าข้อต่อข้ออะไรนี้โอเคไหมและอีกหนึ่งโพสสุดท้ายขอแบบปั๊กที่สุดท้ายยังทำได้เอ้า1 2ป้ายบวกเขาให้นี่อ่ะผมจะไม่แกล้งคนนี้เลยยกขาเดียวค้างไว้โอเคครับผมขอบคุณแถว2ของเรา